ปภ.แจ้งเตือน58จังหวัดภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือกลางใต้และกทม.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่4ถึง10กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางตอนบนอีกทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังภัยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเร่งแก้ปัญหาพืชกระท่อมจากการไม่สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้เนื่องจากติดระเบียบของอย.เพราะห่วงเรื่องความปลอดภัยและไม่มีข้อมูลการกินใบกระท่อมโดยให้อนุกรรมการแก้ปัญหาสรุปผลภายใน7วันพร้อมแนะให้ทำข้อเปรียบเทียบระหว่างกัญชากับกระท่อมเพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหานายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยเผยกรณีที่กทม.จะให้สภากทม.พิจารณาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งได้เสนอค่าโดยสารตลอดสายไม่เกิน59บาทโดยขอให้สภากทม.รื้อสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวในอดีตที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนมาทบทวนใหม่ซึ่งหากทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนก็จะสามารถหารายได้เชิงพาณิชย์จากสถานีต่างๆเพื่อมาลดภาระของกทม.และผู้โดยสารได้อีกด้วยนายพัทรพันธ์กฤษณาประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับเผยถึงการจัดอบรมผู้นำเครือข่ายถึงความเข้าใจในพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่13ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่5กันยายนนี้โดยเฉพาะประเด็นการเมาแล้วขับสำหรับผู้ที่กระทำผิดซ้ำภายใน2ปีนับแต่วันที่ทำผิดครั้งแรกที่จะให้ศาลพิจารณาลงโทษจำคุกและปรับเสมอจึงขอให้ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้บริการรถสาธารณะเพื่อลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับขณะเดียวกันภายในงานจัดอบรมยังได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับต่อเนื่องเป็นปีที่15และมีทีมช่างตัดผมจิตอาสาพระราชทานมาให้บริการตัดผมกับเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับด้วยแอปธนาคารทหารไทยธนชาติกลับมาให้บริการได้แล้วหลังเกิดปัญหาขัดข้องตั้งแต่วันที่1ถึง2กันยายนที่ผ่านมาโดยทีมผู้บริหารได้ขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบและได้วางแผนปรับปรุงแอปให้มีประสิทธิภาพในระยะยาวอย่างไรก็ตามอาจยังมีผู้ประสบปัญหาเข้าใช้งานไม่ได้ใช้เวลานานในการเข้าระบบหรือทำธุรกรรมเนื่องจากปริมาณธุรกรรมสะสมมีจำนวนมากจึงขอให้เว้นระยะและเข้าใช้งานใหม่ภายหลัง